มูลนิธิพระคชบาลวังช้างอิทยาแลพเนียร่วมกับกลุ่มโคชษสารคู่แผ่นดินนะครับกว่า500คนนําช้างโครชลรีลาจํานวน10เชือกพร้อมด้วยช้างวังพลายสยามเชิญตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562จํานวน1เชือกนะครับโดยมีทางด้านของนายลายทองเหรียญมีพันประธานมือที่พระคชบาลทําหน้าที่ควบคุมตั้งขบ,บวนเทิดพระเกียรติ เพื่อทําการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณประตูสวัสดีโสภาหน้าวพระศรีรัตนศาสดารามเบื้องหน้าพระบระมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัวทานาัของนายลายทองเหรียญบอกในครับว่าวันนี้ช้างคตชลีลา1ิบเชือกได้ทําการแสดงคตชลีลาก้าวเท้าจํานวน19และแสดงการแปลแถวในชุดการแสดงโคตสารคู่แผ่นดินเทิดไทยองค์ราชนรวมถึงมีเจ้าหน้าที่500คนนะครับที่พร้อมใจกันก้มกราบที่พื้นหนึ่งครั้ง นาน19วินาทีเพื่อถวายพระพรเัยมงคลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสำหรับพลายสยามนะครับถือว่าเป็นช้างโคดชลักงาที่เฉลียวฉลาดอยู่ในประเทศก็เป็นมงคลและวันนี้นะครับก็ทําให้รื้อขบวนสง,ง่างามนอกจากนี้ก็ยังมีช้างมโหรีเชิญกลองช้างแทรกซึ่งเป็นสีดอไม่มีงาเป็นพลายโดยหน้าที่นะครับคือหากเห็นว่าช้างข้างหน้าในขบ,บวนทั้งสองเชือกไม่ถูกกันก็จะเข้าไปบังสายตานะครับเพื่อลดอารมณ์ของช้างทั้งสองลง และทำให้กระบวนเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นครับ